สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับครูก๊อฟอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําเมนูนะครับตุ๋นไข่แฝดนะครับซื้อมาเขาบอกว่า1ฟองนะครับก็จะมีไข่แดงนะครับอยู่สองลูกนะครับมาดูนะครับว่าจะจริงเท็จแค่ไหนนะครับนี่นะครับลักษณะของลูกไข่นะครับเคาะออกมาแล้วจะมีไข่แดงอยู่2ลูกจริงหรือเปล่านะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับตุ๋นไข่แฝดนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับ1ลูกจะมีอยู่2ไข่หนึ่งใบจะมีอยู่ไข่แดงอยู่2ลูกจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหนะครับไม่ได้ใช้มายากลนะครับไม่ได้เล่นกลนะครับไข่หนึ่งฟองนะครับมีไข่แดงนะครับ2ลูกจริงด้วยนะครับตุ๋นไข่แฝดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเล่นกลนะครับนี่นะครับไข่จริงนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับไข่แฝดจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหนะครับไข่2ฟองนะครับแต่ไข่แดงมีอยู่4นะครับโอ้นี่โอเคแล้วครับจริงแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นการตุ๋นไข่แฝดนะครับตุ๋นไข่แฝดนี่ครับลักษณะไข่โอเคนะครับนี่เป็นใบที่3นะครับใบที่3นะครับไม่ได้เล่นกลนะครับโอเคนะครับมาดูไปดูที่นี่ขอจริงครับไม่ต้องเรียกเขามาดูนะครับอาจจะไม่เชื่อนะครับไหนดูด้วยต้องหาพยานนะครับอุตส่าห์ซื้อมานะครับเห็นนะครับจะเคาะนะครับมีใบที่3นะครับไม่ได้ยัดเข้าไปอะไรครับโอเคนะครับใบที่3นะครับไข่แฝดโอ้โหจริงจริงด้วยโอเคนะครับนี่ก็คือไข่แฝดนะครับเป็นเมนูที่เราจะทำนะครับตุ๋นนะครับตุ๋นไข่แฝดนะครับตุ๋นไข่แฝดหน่วยหนึ่งที่สองโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับโลกใบนี้นะครับนะครับเราก็ใส่รสดีนะครับตุ๋นไข่ใส่ไปเลยครับรสดีนะครับใส่เฉพาะรสดีก็โอเคแล้วมันก็ดีครับนะครับเป็นถือว่าวันนี้เป็นเมนูแปลกนะครับโอเคเราก็เพิ่มน้ำเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไข่แกะไข่แฝดคือเราโอเคนะครับเราก็เติมน้ำลงไปนะครับถ้าเราต้องการข้นก็เติมน้อยๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการข้นเราก็เติมน้ำนิดนึงนะครับถ้าต้องการไม่ข้นก็ใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็นำเข้าซึมเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับโอเคดูแต่ความประหลาดของไข่โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับก็มาวางซึ้งเลยนะครับร้อนนะครับโอเคนะครับเราก็ปิดได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะได้กินนะครับโอเคสำหรับเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะครับนะครับโอ้โหน่ากินไหมครับไข่ครับตุ๋นไข่แฝดนะครับ
ก็เป็นอันเสร็จนะครับฟูฟ่องเลยทีเดียวนะครับกล่องไข่แฝดนะครับโอเคนะครับน่ากินครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ